พี่น้องครับศาลรัฐธรรมนูญอำนาจอธิปไตยเป็นของพี่น้องปวงชนชาวไทยอำนาจอธิปไตยที่พระมหากษัตริย์ทรงใช้ผ่านศาลนี่คือศาลเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยโดยพระมหากษัตริย์ทรงใช้ผ่านศาลเพื่อจะดูแลไพร่ฟ้าราษฎรกลุ่มพลังธรรมาธิปไตยเรามีหลักเกณฑ์เป้าหมายอยู่4ข้อ1ต้องการให้มีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจการเงินการธนาคารพลังงาน2ต้องการให้เกิดความสถิตสถาพรของสถาบันพระมหากษัตริย์3ให้พี่น้องอยู่ดีกินดีมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่มีหนี้ไม่มีสินมีที่ดินทำกินให้พี่น้องสามารถอยู่อย่างเท่าเทียมเสมอภาคไม่ใช่ว่าห่างกันราวฟ้ากับดินอยู่ในสภาพมือใครยาวสาวได้สาวเอาและสุดท้ายนั่นก็คือมีการปกครองแบบธรรมาภิบาลทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรก็ได้โดยที่เราเป็นผู้มีสิทธิ์มีส่วนในการออกเสียงผ่านตัวแทนของเราแต่ใช่สสอย่างที่เป็นทุกวันนี้สสทุกวันนี้เราเลือกเสร็จเขาก็มีหน้าที่ไปรับใช้เหมือนกับไปเป็นลูกจ้างของบริษัทเห็นไหมครับสสย่อขาหมูเห็นพลุ่งคะแนนกินเขากับแก้วเลือกบักใดไปแล้วก็แล้วเสยซ้ำเป็นซ้ำหมาซ้ำเมาเห็นใช่ไหมครับเพื่อนสสและน้องสสและพี่สสทั้งหลายครับหลายคนในสภาหรือฟังอยู่ขนาดนี้ผมเชื่อมั่นว่าพรรษาน้อยกว่าผมหลายท่านมากกว่าผมแต่เอาความจริงมาพูดกับประชาชนสิครับว่าวันนี้ไปได้ไหมท่านจะตอบว่าไปได้นั่นคือท่านและหัวคะแนนวงวานบ้านเขือใช่ไหมแต่พี่น้องประชาชนที่อยู่ที่นี่และอยู่ทางบ้านเงิน SML ยังไม่เข้าเลยทั้งจังหวัดมี2หมู่บ้านก็มีบางจังหวัดเงินล้านได้ช่วยอะไรแก่ชีวิตพี่น้องประชาชนดีขึ้นท่านพยายามที่จะบอกว่าเงินล้านนั้นเป็นเงินของทักษิณแต่หาใช่ไหมเป็นเงินภาษีก่อนของพี่น้องประชาชนท่านแหกตาประชาชนว่าใช้หนี้ IMF คือท่านเป็นคนใช้แต่หาใช่ไหมเพราะใช้หนี้ IMF นั่นเองทำให้ประเทศไทยต้องสูญเงินเปล่าๆไป 2,900 กว่าล้านบาทเพราะใช้หนี้ IMF ถ้าไม่ใช้หนี้ IMF เราจะไม่มีปัญหาหนี้สินอีลุงตุงนางขนาดนี้เพราะมันมีจังหวะเวลาที่จะต้องชำระของมันอยู่แล้วและมีเงินพร้อมอยู่แล้วแต่ทำไมคุณประกาศทีนี้ในเครือข่ายทีวีเฉพาะกิจว่าคุณเป็นคนดำแล้วเชิญชวนพี่น้องให้ปักธงชาติทุกหลังคาเรือนคุณได้หน้าประชาชนได้นี่เมื่อวานนี้ผมไปศาลผมเป็นจำเลยแต่ผมไม่ได้เป็นจำเลยของประชาชนผมเป็นจำเลยของจำเลยแผ่นดินใช่ไหมครับที่ตั้งข้อหาผมเป็นจำเลยเป็นผู้ต้องหาและหลายๆคนเพียงเพื่อหยุดให้คนเหล่านี้ที่รู้แจ้งและทะลุรู้ว่ากุศโลบายก่อโกยโกงกินเสพสุดเฉยอำนาจของพวกมึงคืออะไรกลัวพวกกูเป็นคนพูดให้ประชาชนฟังใช่ไหมนั่นเองครับพี่น้องที่เคารพครับผมถึงบอกว่าผมเลือกเส้นทางแบบเดียวกับพี่น้องประชาชนและยินดีที่จะร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์กรประชาชนภาคต่างๆที่ฟังอยู่ที่กำลังประสานงานกันอยู่เพื่อทั่วประเทศและทั่วโลกว่าเราจะร่วมกันอย่างไรวันนี้พลังธรรมาธิปไตยผมขออนุญาตนะครับผมจำไม่ได้ทั้งหมดนั่นก็คือได้ประกาศแล้วครับว่าเราขอประกาศว่าสถานการณ์ในขณะนี้นักการเมืองที่มีอำนาจได้กระทำการรัฐประหารตัวเองล้มล้างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปฏิเสธอำนาจตุลาการตั้งตนเป็นเผด็จการเต็มรูปแบบประชาชนชาวไทยทั้งประเทศมีความชอบธรรมที่จะปฏิเสธระบอบเผด็จการนี้ใช่ไหมครับข้อที่2เราขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้กลายเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติอันเป็นอันตรายต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขอย่างชัดเจนแล้วและไม่มีฐานะเป็นรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญอีกต่อไปแล้วก็แปลว่าคุณพ้นจากการเป็นรัฐบาลแล้วในความรู้สึกของพวกเราใช่ไหมครับข้อที่3เราขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกประเทศได้รวมพลังสามัคคีปกป้องตุลาการปกป้องศาลรัฐธรรมนูญหยุดประชาธิปไตยสามัญให้เร็วที่สุด
แดดออกหมอกไหวพี่น้องครับไม่มีอำนาจใดไหนหลอกบนลกล่าไอ้ผู้ปกครองต่างมาและสาบสูญไม่มีอำนาจใดล้ำเลิศหน้าเพื่อทุนอำนาจประชาชนจักสมบูรณ์นิรันดร์ลี้ลันไปเราจงร่วมกันยืนหยัดต่อสู้ผู้กดขี่ประชาชนจักได้มีชีวิตใหม่เมื่อฟ้าสีทองพองอำไพประชาชนต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดิน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 สู้มันไหมครับสู้ไหมผมไม่ได้อยู่นะสู้ไหมจะสู้ไหมสู้ไหมถอยไหมขอบคุณครับแม่วันนี้สหายชายสุดยอดเลยค่ะเอ้าขอเสียงปรบมือดังๆค่ะให้กับสหายชายอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พวกเรายืนตรงค่ะค่ะเดี๋ยวร่วมกันร้องเพลงพลังธรรมาธิปไตยแล้วก็พลังประชาชนค่ะI'm not afraid.
ค่ะที่ได้จบไปนั้นก็คือเพลงมาร์ชพลังธรรมาธิปไตยแล้วก็พลังประชาชนค่ะขอบคุณนักร้องของวงพลังธรรมาธิปไตยท่านร้องเพราะมากค่ะพี่น้องว่าเพลงพร้อมไหมคะร้องทุกวันต้องออกมาเยอะๆนะฟังเพลงเพราะๆนะคะมีรายนามบริจาคใช่ไหมคะพี่น้อยวันนี้ขออนุญาตนะคะเพราะว่าวันนี้ก็มีพี่น้องที่เขาเห็นว่าพวกเราอยู่ตรงนี้อาหารจะไม่พอเพราะว่าสหายชัยบอกว่าเดี๋ยวจะหาว่าเราอยู่ลำคลองเพราะว่าปลาเยอะไม่ใช่นะคะค่ะก็คุณพัชนีกิติไพบูลย์นะคะบริจาคข้าวเหนียว4กระสอบนะคะเฮียเล็กไข่หมูปากช่องป้านีตลาดปากช่องคุณตุ๋ยลอสเตอร์คุณสำรวยตลาดเช้าบริจาคข้าวเหนียว3กระสอบผักคะน้าผักบุ้งถั่วฝักยาวรวม100กิโลนะคะขอบคุณแล้วก็มีน้ำมันพืชมีเป๊ปซี่มีน้ำมีพริกป่นคืออุปกรณ์เครื่องครัวอีกต่างหากค่ะคุณธงชัยพิพัฒน์พงศักดิ์จากอำเภอคอนบุรีวันนี้เดินทางมา